ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นทีวีนะคะจากช่องสำนักสงฆ์เขาพระครูนะคะวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะจากสำนักสงฆ์เขาพระครูนะคะก็ภายในงานนะคะเราก็จะมี4กิจกรรมให้ทุกท่านนะคะร่วมทำบุญกันนะคะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมต้นอธิษฐานจิตนะคะก็จะให้แต่ละท่านเนี่ยมารับใบโพนะคะเป็นสีประจำวันเกิดนะคะแล้วก็เขียนถึงการกระทำสิ่งดีนะคะที่อยากจะทำในปีหน้านะคะลงในใบโพนะคะแล้วก็นำไปห้อยไว้ที่ต้นอธิษฐานจิตได้นะคะโดยที่ใบโพแต่ละใบเนี่ยเราจะนำไปวางที่ฐานพระนะคะเพื่อที่จะนำไปหล่อเป็นพระพุทธรูปในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะกิจกรรมที่สองนะคะเป็นกิจกรรมร่วมพ่อผู้ป่าสามัคคีนะคะเราก็จะมีพวงเงินพวงทองนะคะให้แต่ละท่านนะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคเงินนะคะได้แล้วก็นำไปเสียบไว้ที่ต้นกล้วยนะคะกิจกรรมที่สามนะคะก็เป็นกิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะทอดผ้าป่าสามัคคีกองละ500นะคะก็สามารถมารับซองนะคะได้ที่กองรายการนะคะแล้วก็กิจกรรมที่สี่เนี่ยเราจะมีตู้รับบริจาคบุญนะคะอยู่ที่กองรายการก็สามารถมารับบริจาคบุญได้นะคะก็ทุกท่านเนี่ยสามารถช้อปปิ้งบุญได้นะคะค่ะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในงานของเรานะคะก็จะมีแขกเนี่ยมาร่วมบุญเป็นจำนวนมากนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะจะลองไปสัมภาษณ์คนที่มาในงานกันนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมองกล้องหน่อยนะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นทีวีช่องจากสำนักสงฆ์เขาพระครูนะคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อนุชคุณชัยค่ะค่ะไม่ทราบว่ามาจากไหนก็พักอยู่อาโดมค่ะเราไม่ทราบว่าทราบกิจกรรมนี้ได้จากทางไหนคะพอดีไปทานข้าวค่ะเห็นป้ายก็เลยแวะมาค่ะไม่ทราบว่าร่วมกิจกรรมต้นอธิษฐานจิตหรือยังร่วมแล้วค่ะให้น้องให้ลูกสาวค่ะลูกสาวชื่ออะไรคะชื่ออังคุไทยค่ะก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะค่ะอคีอายไม่ทราบว่าอยากจะถามว่าเขียนอะไรลงในใบโพพอบอกได้ไหมคะได้ค่ะก็อยากให้หนูเป็นเด็กดีเพราะเพิ่งไปโรงเรียนค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะเพราะเด็กป่วยง่ายค่ะไม่ทราบว่าบรรยากาศในวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ร่มรื่นดีค่ะน่าปฏิบัติธรรมค่ะสถานที่ก็สวยงามน่าปฏิบัติธรรมมากค่ะไม่ทราบว่าคำถามสุดท้ายนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้ไหมคะค่ะก็การปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจเราสงบแจ่มใสแล้วก็ถ้าเราจะทำภารกิจอะไรต่อไปจะได้มีพลังให้คิดอ่านให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อเปย์ครับมาจากไหนคะมาจากบางพระครับคะไม่ทราบว่าทราบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่สำนักสงฆ์เขาพระครูได้อย่างไรคะก็ตามป้ายประกาศที่ทางสำนักสงฆ์ได้ติดไว้ครับค่ะไม่ทราบว่าร่วมกิจกรรมต้นอธิษฐานจิตหรือยังเอ่ยร่วมแล้วครับผมอยากจะถามว่าเขียนอะไรไปบ้างคะก็เขียนให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะผมแล้วก็ให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆครับผมค่ะไม่ทราบว่าบรรยากาศภายในงานวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ผู้คนก็เยอะแยะครับคือคักดีครับผมก็เห็นได้ว่าชาวพุทธของเราคนไทยของเราก็เริ่มหันหน้าเข้าวัดแล้วก็ชอบที่จะปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นครับผมค่ะไม่ทราบว่าอยากจะพูดอะไรกับคนที่กำลังดูทีวีอยู่ค่ะก็อยากเชิญชวนนะครับผมคนเราคนไทยของเรานะครับให้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันครับผมคือธรรมะนี้ช่วยให้คนเรามีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีความมีสมาธิมากขึ้นครับผมค่ะก็ขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะตามไปทางด้านบริเวณลานที่เขาจะสวดมนต์กันนะคะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อออนค่ะค่ะคุณพระออนนะคะไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนคะไม่ทราบว่าทราบกิจกรรมนี้ได้ยังไงคะมาที่วัดที่ไหนว่าจะรับต้นอธิษฐานจิตยังคะร่วมแล้วค่ะ
พอจะบอกได้ไหมคะว่าเขียนอะไรลงไปก็เขียนว่าอยากทำความดีทุกอย่างที่เป็นความดีแล้วก็ไม่เบียดเบียนค่ะไม่ทราบว่าบรรยากาศภายในงานวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยแล้วมีอะไรอยากจะบอกผู้ชมทางบ้านไหมคะก็อยากให้ทุกคนร่วมทำความดีนะคะเพื่อเราจะได้สุขความเย็นทุกขอบคุณมากค่ะ